ภาษาพม่าสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาแดนคำว่าหิมะก็ภาษาพม่าพูดว่าซีเนน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 อันนี้เป็นคำเต็มๆจริงๆก็ใช้คำว่าเนนคำเดียวก็ได้เนนนินถ้าเราใช้คำว่านินคำเดียวก็ภาษาไทยแปลได้สองอย่างนะหิมะก็ได้หรือน้ำค้างก็ได้ใช้คำว่านินคำเดียวกันทีนี้หิมะที่แบบภาษาไทยแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็ซีนินแต่ลองใช้คำว่านินคำเดียวก็ได้นินคำเดียวก็ได้นินที่นี้บอกว่าหิมะตกก็ภาษาพม่าพูดว่าเนนจ่าเรเนนจ่าเรคำว่าหิมะก็ภาษาพม่าว่าซีเนนซีเนนซีเนนจ่าเรถ้าเป็นใช้คำว่าซีเนนนี่หมายถึงที่แบบหิมะนะถ้าเป็นเนนจ่าเรก็แปลว่าตกน้ำค้างก็ได้จ่าเดนี่หมายถึงตกก็บอกว่าซีเนนจ่าเดซีเนนจ่าเดหรือเนนจ่าเดถ้าบอกว่าหิมะภูเขาก็ภาษาพม่าว่าซีเนนเต่าเต่าหมายถึงภูเขาเต่าหมายถึงภูเขาเต่าแปลว่าภูเขาหรือทิศใต้ก็ภาษาพม่าออกว่าเต่าเหมือนกันนะเต่าที่เป็นภูเขาก็แปลว่าเต่าเหมือนกันนะใช้ได้สองอย่างก็หิมะภูเขาก็บอกว่าเน้นเต่าแปลว่าหิมะภูเขาหรือว่าซีเน้นเต่าซีเนนดาวก็แปลว่าหิมะภูเขานะที่ประเทศพม่ามีอยู่แต่ไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าไม่มีความอำนวยความสะดวกที่นั้นก็ไปแบบลำบากลำบนนิดนึงนะก็มีอยู่ไม่จำเป็นว่าเราไม่ต้องไปที่เกาหลีใต้ก็ได้นะไปคนไทยที่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปลงทุนที่นั่นแล้วก็เปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ก็คนไทยที่ชอบไปเกาหลีใต้ไปดูหิมะภูเขาก็ไปที่พม่าก็ได้นะก็อาตมาอยากจะช่วยประเทศชาตินิดหนึ่งเรื่องทางด้านเศรษฐกิจของประเทศพม่านะครับ